คลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะมาทำเรื่องที่แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยต่างตั้งข้อสงสัยแล้วก็แอบเป็นประเด็นดราม่าด้วยนะสำหรับการแข่งขันลีกญี่ปุ่นนะคะระหว่างทีมของใครทีมของสาวไทยทั้งคู่เลยค่ะแข่งกันระหว่างทีมคูโรเบะอควาแฟรี่ของสาวบิมบิมิจาก๊กรัมนะคะแข่งกับทีมมิซามิสึสปริงของสาวยุ้ยชิตพรกำลังมากใครดราม่าใครมาเล่ารายละเอียดเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้หรือเปล่าจะเคยเห็นแล้วหรือยังอ่ะไปฟังค่ะในแมตช์เมื่อวานนี้เลยนะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567เนี่ยทางทีมของบีมบิมิจาก๊กรัมได้แข่งกับทีมของยุชิตพรกำลังมากผลการนะคะเนี่ยสาวบีมอ่ะชนะนะคุโรเบะชนะในเซตแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นฮิซามิสึสปริงซึ่งเป็นทีมอันดับ2ของตารางเนี่ยก็เอาชนะรวดเลยนะ3เซตท้ายแฟนๆสงสัยและจับตามองช็อตไหนนะคะมาเป็นช็อตท้ายเซตที่1หลังจากที่คุโรเบะอควาแฟรี่เนี่ยชนะในเซตที่1นะคะช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนแดนเนี่ยกำลังจะโค้งคำนับให้กันนะคะแล้วก็เดิมเปลี่ยนแดนเนี่ยอยู่ดีๆนะคะทางเซเบเซียวกลูเพื่อนซีของสาวบีมิมิชาโกกรัมก็วิ่งแทรกเพื่อนนะคะวิ่ง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 ไปเลยโดยที่แบบไม่เดินไปพร้อมเพื่อนนะซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะช็อตแบบนี้จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะเดินมาพร้อมกันเป็นกลุ่มนะคะแต่สาวตุรกีเซเบเซียวกลูก็คือวิ่งแทรกเพื่อนมาเลยนะคะแล้วก็หายไปจากสนามในช่วงเวลาที่แบบทางโค้ชแล้วทางทีมให้คำแบบปรึกษากันในเรื่องเกมนะหลังจากนั้นเซเบซิโอก็เดินมาจากท้ายสนามค่ะก็คาดเดาได้เลยว่าสาวเซเบซิโอกลูเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมาและแฟนๆก็จับตาอีกไปเข้าห้องน้ำมาและอยู่ดีๆก็มานั่งข้างสนามโดยที่ไม่เข้าไปร่วมฟังโค้ชพูดอยู่ในสนามกับเพื่อนๆที่ลงแข่งเป็นตัวหลักกันนะคะที่จะต้องลงในเซตที่สองเซเบไม่เดินไปฟังโค้ชเลยทางนี้ทางนั้นนะถ้าทุกคนดูดีๆนะคะทางเซเบซิโอกลัวจะมีล่ามส่วนตัวนะคะซึ่งเป็นล่ามของสาวบีมิมิชาก๊กรัมนั่นแหละทางล่ามก็จะเป็นคนเดินไปฟังโค้ชให้และโค้ชก็จะเดินมาบอกสาวเซเบซิโอกลูที่นั่งอยู่ข้างสนามคนเดียวโดดๆนะคะคือเธอก็มัดผมทำอะไรของเธอไปนั่นแหละแล้วก็ปล่อยให้ล่ามไปฟังโค้ชเองนะคะแล้วมันก็จะมีช็อตนึงอะค่ะทุกคนดูต่อไปนะเธอก็เดินเข้าสนามไปเลยนะคะคือเดินเข้าไปเลยโดดๆเลยนะเธอก็เหมือนจัดแต่งร่างกายของเธอนะคะเอาเสื้อใส่เข้าในกางเกงนิดนึงนะคะรวมไปถึงเรื่องผมด้วยแล้วภาพก็จับมาอีกเพื่อนก็พูดกันเธอก็หันไปค่ะไม่ได้สนใจเพื่อนที่พูดเลยนี่คือช็อตที่แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยต่างตั้งข้อสงสัยนิดนึงนะคะว่าอุ๊ยสาวเซเบเซียวกลูที่ไม่ได้ลงหลายนัดเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆในทีมก็คือแบบยังไม่ค่อยเข้าขากับเธอหรือเปล่าทุกคนอาจจะคิดมันก็คิดได้หลายแง่นะทุกคนคืออย่างที่หนึ่งคือเธอเป็นสาวตุรกีซึ่งฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะคะดังนั้นเธอก็อาจจะไม่ได้ไปฟังโค้ชโดยตรงให้ล่ามไปฟังแล้วก็มาบอกเธอรวมไปถึงก่อนที่จะแข่งเนี่ยที่เพื่อนเขามาพูดกันเวลาแบบมารวมตัวกันประกบมือกันนะคะเพื่อจะแข่งในแต่ละเซตเนี่ยเธอก็ไม่น่าจะฟังออกเพราะทุกคนก็น่าจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะมีช็อตที่เธออาจจะไม่ได้ฟังเพื่อนอาจจะละเลยบ้างอาจจะอะไรแบบนี้บ้างก็นั่นแหละค่ะทุกคนแต่เธอก็ทำผลงานได้ดีนะให้กับคุโรเบะอควาแฟรี่ในฤดูกาลนี้นะคะและที่เธอได้ลงมากกว่าปกติโดยที่เราไม่เห็นสาวบีมเลยใน 2-3 นัดหลังเนี่ยสาวบีมแทบจะได้ลงแบบน้อยนิดมากๆก็เป็นการสลับกันนะคะทุกคนตอนที่สาวเซเบเซียวกลูเกิดอาการบาดเจ็บสาวบีมก็ลงคนเดียวนะโค้ชก็คือให้ผู้เล่นเหมือนแบบก็คือทดแทนกันแหละเพราะว่าถ้าจะมาลงเหมือนกันมันก็เหมือนโคต้าอีกฝ่ายนึงก็อาจจะเสียเปรียบนะคะก็เลยเซเบเซียวกลูพักไปช่วงไหนก็ตีว่าเอาสาวเซเบเซียวกลูเนี่ยลงมาใช้งานหนักในช่วงที่สาวบีมมาทดแทนในตอนนั้นนะก็นี่ก็เป็นช็อตที่อาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะยีดีก็สาวเซเบเซียวกลูก็วิ่งแซงหน้าเพื่อนมาเลยนะคะในการที่เดินเปลี่ยนแดนก็ไปเข้าห้องน้ำนะพอห้องน้ำเสร็จก็มานั่งปกติเลยโดยที่ไม่เข้าไปรวมตัวฟังโค้ชนะคะให้พี่ล่ามไปฟังแทนแล้วก็มาบอกเธอสาวตุรกีนี่แหละค่ะทุกคนโอ้เป็นสาวมั่นนะต้องพูดอย่างนี้ว่าเป็นสาวมั่นเป็นสาวสวยสาวหน้าคมนะคะอาจจะเป็นนิสัยปกติของเธอก็ได้นะซึ่งเธอก็อาจจะน่ารักในอีกหลายๆมุมนะคะแต่แค่อันนี้เป็นการตั้งข้อสงสัยของแฟนๆวอลเลย์บอลเหมือนกันว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยหรอก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วกันนะคะทุกคนสำหรับ
แฟนวอลเลย์บอลก็เอาข่าวมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเอาสิ่งที่มันเกิดข้อประเด็นอยู่ข้อสงสัยอยู่มาเล่าสู่ให้แฟนวอลเลย์บอลได้รับทราบกันนะว่าที่เธอวิ่งแซกเพื่อนเพราะเธอต้องการรีบเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เดินเข้ามาท้ายสนามรวมกับเธอเป็นคนตุรกีนะก็อาจจะมีแง่ที่ให้ล่ามไปฟังแล้วมาบอกเธอแฟนวอลเลย์บอลคิดเห็นอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ที่แอดนำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะอ่ะเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกวอลเลย์บอลที่อยู่ณเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลีกญี่ปุ่นลีกเกาหลีใต้หรืออาเซอร์ไบจันนะคะรวมไปถึงไทยแลนด์ลีกด้วยค่ะมีความเห็นอย่างไรสำหรับเรื่องที่แอดนำมาให้ดูบ้างมันเป็นปกติไหมหรือมันไม่ปกติหรือว่าสาวเซเบควรจะทำยังไงควรจะไปฟังโค้ชไหมไม่ใช่ให้ล่ามมาบอกแบบนี้อ่ะเราสู่กันฟังหน่อยค่ะ